ฝันของผมตั้งแต่ในวัยเด็กที่จะทำแว่นให้ดีที่สุดในโลกเนี่ยในวันนี้ผมทำได้แล้วขาดแต่ว่าทำอย่างไรให้คนทั้งโลกได้ใส่แว่นที่ผมทำให้แว่นโปรเกรสซีฟเมื่อก่อนเนี่ยทำ100คู่ใส่ได้20คู่80คู่ใส่ไม่ได้เลยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมผมก็สงสัยผมก็ศึกษาค้นคว้าแล้วก็พัฒนาว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายแล้วผมพบว่า1อะไรขึ้นการตรวจวัดผิดพลาด2ตำแหน่งแม่นผิดพลาด3โครงสร้างเลนส์ผิดพลาด4คุณภาพเลนส์ไม่ดีถ้าแก้4อย่างนี้ได้แล้วก็ทำได้ผมก็คุยกับบริษัทผู้ผลิตเลนส์แล้วก็สร้างชุดทดลองเลนส์ขึ้นมาเป็นชุดจำลองทำให้ลูกค้าแต่ละคนสามารถที่จะเลือกโครงสร้างเลนส์ที่เหมาะกับตาเขามากที่สุดเหมาะกับค่าใช้จ่ายเขามากที่สุดปรากฏว่าผมสามารถเปลี่ยนจากล้มเหลว 80% เป็นประสบความสำเร็จ 98% และพัฒนาเป็น 100% ในที่สุดคือสายตาเนี่ยผมเป็นสายตาสั้นมีสายตาสั้นแล้วก็เอียงมานานมากแต่สมัยหนุ่มๆแล้วนะฮะก็เมื่อก่อนเนี่ยจำได้เลยตัดแว่นเนี่ยแว่นจะหนาปึกเลยเพราะมันเอียงมากแล้วต่อมาก็เปลี่ยนแต่ผมก็ใช้ไอแว่นโปรเกรสซีฟมาหลายปีแล้วนะแต่ปกติแล้วกระจกบางทีก็นึกว่าดีแล้วนี่นะมันก็ยังไม่ดีจริงที่ใส่ไปแล้วมันก็มัวก็มีคนก็พูดถึงไอแอสเซปติกอยู่เพื่อนก็บอกมาพอดีเพื่อนคนนึงซึ่งเขาเคยเป็นประธานสมาคมแว่นตาคุณสันเสริญเนี่ยเขาก็บอกว่าถามว่าเฮ้ยสันเสริญจะไปทำแว่นดีๆที่ไหนได้เขาบอกไปไอซ็อกติกสิจานบูบีเขาพิถีพิถันมากการซื้อแว่นดีๆเนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดดีกว่าที่เรามีเงินอยู่ในกระเป๋าแต่เดินไปแล้วก็ไปเตะนู่นเตะนี่เพราะว่าแว่นมันไม่ดีแต่ที่นี่ผมชมอย่างว่าแว่นเลนส์เนี่ยเป็นเลนส์ที่บางมากซึ่งมันทำให้เวลาสวมใส่เนี่ยมันไม่หนักสินค้าผมคงไม่มีอะไรที่จะแนะนำนะเพราะมันเป็นสินค้าทั่วไปเพียงแต่ว่าทางนี้เลือกเลนส์ที่สมราคาคือแม้ผมจะจ่ายไปเยอะผมก็คิดว่ามันคุ้มนะฮะที่จะใช้แต่บริการผมชื่นชมนะอย่างถึงมาก็มีน้ำใจมาถึงก็บอกเดี๋ยวจะเอาแว่นไปล้างแต่เลนส์ให้อย่างเงี้ยนะเพราะปกติหลายที่ก็ไม่มีใครที่จะถึงขนาดนี้ที่จะมาบอกว่าโอเคนี่ไม่ได้ปากหวานนะพูดจริงๆว่าอย่างนี้มันทำให้ติดใจทำให้ว่าอย่างนี้เรามาที่นี่แล้วก็เหมือนกับเรามาที่ออฟฟิศของเราซึ่งเขาไปถึงทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้ไปถึงแล้วก็มองเราเป็นเหมือนลูกค้าสร้างแว่นตาเพื่อให้ลูกค้าใช้ชีวิตได้อย่างสนุกที่สุดมีพลังมากที่สุดเหนื่อยน้อยที่สุดทำงานได้มากที่สุดดีที่สุดในทุกด้านต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรคือดีที่สุดสำหรับไอซ็อปติกหรือตัวผมเองเนี่ยดีที่สุดของวันนี้คือเป็นดีที่สุดซึ่งต้องทำให้ดีขึ้นในวันรุ่งขึ้นเพราะว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาแทนที่ดังนั้นปรัชญาการทำงานของไอซ็อปติกเราจึงพัฒนาตัวเองตลอดเวลาทั้งองค์กรของเราทั้งทีมงานเรามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทำให้ดีขึ้นทุกวันทำให้ดีที่สุดแล้วก็พรุ่งนี้ก็ทำให้ดีขึ้นพัชชาสีทองสุขนะครับอายุ57ปีหน้าที่การงานผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและให้บริการภาคพื้นบริษัทการบินไทยผมใช้บริการไอซ็อปติกมา
น่าจะไม่ต่ำกว่า15ปีประเด็นที่ใช้ไอฟอปติกเนี่ยต่างกับที่อื่นตรงไหนนะครับผมคิดว่าเป็น one stop solution แล้วก็มันมีประเด็นที่เวลาไปทำวันที่อื่นนะครับไม่เคยจบในทีเดียวตัวผมเองเนี่ยจริงๆก็มีแว่นอยู่ที่ใช้ก็แค่2อันนะครับเป็นแว่นที่ใช้ประจำทุกวันอันหนึ่งแล้วก็เป็นแว่นสแปร์อันหนึ่งเนื่องจากเป็นคนที่ก็บางครั้งสมัยก่อนเนี่ยเดินทางบ่อยนะครับกรณีที่อักซิเดนต์แว่นหักบ้างขาเบี้ยวบ้างเนี่ยก็จะเกิดเสมอนะครับแว่นอันเดียวเนี่ยเซิร์ฟได้ทุกแอคทิวิตี้ละครับไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแว่นไปเปลี่ยนแว่นมาตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่า iFoptic นี่เป็น one stop solution จริงๆก็คือ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทำครั้งเดียวจบนะครับแล้วก็ไม่มีอาการที่ประเด็นที่ว่าปวดหัวนะฮะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้มีความสุขพอสมควรตาซอปติกเนี่ยเราสร้างแว่นตาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีการมองเห็นที่ดีที่สุดเท่าที่สภาพตาก็จะเป็นไปได้เท่าที่เทคโนโลยีในปัจจุบันจะเป็นไปได้คำว่าคุณภาพการมองเห็นในระดับสูงสุดก็คือคุณภาพการมองเห็นที่ภาพชัดเต็มที่ 100% โดยสมองไม่ต้องฝืนเพ่งเมื่อเรามองภาพตกไปถึงจอประสาทตาถ้าภาพไม่ชัดสมองจะทำการเพ่งมีการกดอูม่านตาให้แคบลงแล้วก็เพิ่มความโค้งของเลนส์แก้วตาเพื่อให้แสงตกพอดีจอประสาทตาหรือใกล้เคียงมากที่สุดถ้าเกิดภาพที่รวมแล้วยังไม่ชัดสมองก็พยายามที่จะปรับให้ชัดที่สุดเท่าที่จะเปลี่ยนไปได้ทีนี้ของ iSoftic เนี่ยเราแก้ปัญหานี้ด้วยการสร้างแว่นเฉพาะบุคคลตรวจวัดออกแบบผลิตสร้างขึ้นมาตามค่าสายตาที่แท้จริงของตาแต่ละข้างและการทำงานร่วมกันของตาสองข้างในระบบดิจิตอล3มิติแก้ไขภาวะตาเขซ่อนเลนส์ไม่ต้องฝืนเพ่งก็สามารถรวมภาพได้อย่างสบายนะครับใส่แล้วไม่ล้าไม่ปวดโฟกัสภาพได้เร็วกะระยะได้แม่นยำรู้สึกสบายเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องฝืนเพ่งเหมือนกับแว่นตาทั่วไปสามารถที่จะทำกิจกรรมได้ทุกอย่างโดยลืมไปเลยว่าใส่แว่นอยู่แว่นโปรเกรสซีฟเนี่ยจะมีตัวทดกำลังเลนทำให้เราเนี่ยไม่ต้องฝืนเพ่งมากเกินไปเราเลือกได้ว่าเราจะเพ่งมากหรือเพ่งน้อยหรือเราไม่อยากเพ่งซึ่งกำลังเลนการเปลี่ยนแปลงหรือที่เราเรียกว่าค่าสายตายาวระยะใกล้หรือค่าแอดเนี่ยเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่สเต็ปละ1ไม่ใช่25ไม่ใช่50ไม่ใช่75ทำให้เรามองได้ทุกระยะอย่างสบายขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองทำให้เราไม่เหนื่อยล้าแม้ต้องทำงานตลอดทั้งวันกับคอมพิวเตอร์หรือเอกสารจำนวนมากนะครับนี่คือเป็นแว่นในอุดมคตินะครับทีนี้สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบก็คือเวลาเราใช้สายตาบนจอคอมพิวเตอร์จอมือถือตาของเราจะต้องทำงานหนักกว่าใช้สายตาบนกระดาษเนี่ยประมาณเกือบ10เท่าสาเหตุเนื่องจากว่าบนจอมือถือเนี่ยจะมี refresh rate เนี่ยก็คือการกระพริบของจออยู่ตลอดเวลาจอมันจะเต้นThank you.
หนึ่งตำแหน่งแล้วก็กำลังจะเพิ่มตำแหน่ง CEO iSoptic International iSoptic International ก็จะเป็น iSoptic ที่เปิดสาขาในระดับโลกซึ่งมีแผนที่จะเปิดในอีกหลายประเทศที่มีประชากรที่มีกำลังซื้อสูงมากพอนะครับแล้วก็รวมถึงในอนาคตเนี่ยเรื่องการขายแฟรนไชส์ก็เป็นเรื่องที่กำลังคิดอยู่แต่ว่าก็ค่อนข้างกังวลเรื่องของการควบคุมคุณภาพอย่าง iSoptic เองเนี่ยตั้งแต่เราเปิดทำการมาเมื่อเกือบ13ปีที่แล้วในปีแรกเนี่ยเรียกได้ว่าตัวผมเองเนี่ยแทบจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองปีที่2ก็เริ่มลดลงฝึกแล้วก็ฝึกทีมงานมีทีมที่ผ่านการทดสอบก็อยู่ต่อที่ไม่ผ่านก็จากกันด้วยดีมาตรฐาน iSoptic คือมาตรฐานสูงสุดหลายคนคงสงสัยนะครับว่าทำไม iSoptic ถึงประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกทั้งที่ทุกวันนี้เองเนี่ยตัวผมเองเนี่ยอาจารย์บบีเองเนี่ยแทบจะไม่ได้ทำอะไรด้วยตัวเองละแค่คอยควบคุมคุณภาพแล้วก็ออกแบบคิดอยู่ในส่วนของการพัฒนาค้นคว้าวิจัยสรุปคืองานหลักของผมตอนนี้เป็น R&D นะครับแล้วก็เป็นเลนส์ดีไซเนอร์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ขอใช้คำว่ามีความภูมิใจมากที่สุดตลอดชีวิตการทำงานการเป็นนักออกแบบนักสร้างแว่นโปรเกรสซีฟเฉพาะบุคคลที่เป็นระบบอัจฉริยะที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้แล้วก็แพงที่สุดในโลกแน่นอนนะราคาคู่ละ2ล้านบาท2ล้านบาทเนี่ยก็แถมกรอบแว่นเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวดที่เหนือกว่าลินเบิร์ก 1,000 เท่าทนกว่าลินเบิร์กร้อยเท่าแต่แพงกว่าลินเบิร์กแค่3เท่าออกแบบได้ละเอียดผลิตได้ในทุกเฉดสีเฉพาะเรื่องของสีเนี่ยละเอียดกว่าลินเบิร์กถึง100เท่าในส่วนของงานคัสตอมการสั่งผลิตเฉพาะบุคคลเนื้อวัสดุเลือกได้หมดมีอิสระในการเลือกเนื้อวัสดุว่าจะเอาเป็นเขาสัตว์ธรรมชาติหรืออะซิเทตหรือไทเทเนียมเลือกได้แม้กระทั่งว่าจะเอาแบบมีแป้นจมูกหรือไม่มีแป้นจมูกขนาดสะพานจมูกนะครับความกว้างความสูงละเอียดในระดับ 0.1 มิลลิเมตรเลือกได้แม้แต่กระทั่งเรื่องของความกว้างของกรอบแว่นว่าต้องการอะซิเทตหนาเท่าไหร่สเต็ปละ 0.1 มิลลิเมตรครับแม้กระทั่งสันล่องสันล่องวีที่อยู่ด้านในกรอบแว่นตั้งความลึกได้สเต็ปละ 0.1 มิลลิเมตรความโค้งหน้าแว่นนะครับสั่งได้เลยนะครับความโค้งขาแว่นความยาวขาแว่นจะสั่งขวาซ้ายยาวต่างกันสเต็ปละ5มิลไม่ใช่10มิลนี่คือฟังก์ชันของกรอบแว่นเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวด ITDC และ ITDB
ลิขสิทธิ์เฉพาะของไอซอปติกเท่านั้นสั่งได้ที่เดียวที่ไอซอปติกใครสนใจก็ เชิญนะครับที่สำคัญกรอบแว่นทุกอันออกแบบโดยลูกค้าแต่ละคนเพื่อลูกค้าแต่ละคนและเป็นของลูกค้าแต่ละคนโดยมีลิขสิทธิ์เฉพาะเคาะราคาออกมาแล้วจะตกใจช็อกซินีม่ากันเลยนะครับตัวท็อปเนี่ยตัว B Spoke ITDC B Spoke นะครับราคาเพียง 38,800 บาทซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในสัปดาห์หน้านะครับอย่าพลาดส่วนรุ่น ITDC Custom ราคาขายกันเพียง 28,800 บาทสำหรับกรอบ ITDB ที่เป็น Bespoke เป็นกรอบแว่นเดียวในโลกที่สามารถที่จะให้เราสร้างแว่นโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอปติกให้ใช้งานได้ดีที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งเดียวสั่งได้มุมแพนโตสโคปิกทิวเราลืมไปได้เลยเรื่องการที่ว่าต้องมานั่งดัดแว่นอันนี้ไม่ต้องนะครับทุกอย่างเป๊ะนะครับขอใช้คำเรียกกรอบแว่น ITDB Bespoke ของ iSoptic ว่าเป๊ะ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 เป็นกรอบแว่นที่ออกแบบผลิตสร้างยากที่สุดในโลกและพวกมือสมัครเล่นหมดสิทธิ์ต้องเป๊ะพลาดไม่ได้นะครับไม่งั้นเสียของเป็นเรื่องที่เกินความสามารถของร้านแว่นตาในโลกส่วนใหญ่สำหรับที่ไอซอปติกเราขายเหมือนขายขนมนะครับในการที่เราจะสร้างแว่นโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอปติกเฉพาะบุคคลอย่างจริงจังทุกรายละเอียดปราณีตบรรจงมาสเตอร์พีซหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับก็ขอบอกว่าจุดคุ้มทุนของการสร้างแว่น Progressive อัจฉริยะ iSoptic ก็คือคู่ละ2ล้านบาทครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือว่าศูนย์แว่นตาไอซอปติกเรามีความปรารถนาอย่างยิ่งยวดที่จะสร้างแว่นตาที่ดีที่สุดในโลกในราคาที่เรามีกำไรแต่ว่าเนื่องจากมีเสียงเรียกร้องจากร้านแว่นทั่วโลกบอกลูกค้าเรามาว่าราคาแว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอปติกมีราคาแพงเกินไปเราจึงเริ่มโครงการทำให้เลนคู่ละ2ล้านเนี่ยสามารถจำหน่ายได้ในราคาแค่คู่ละ 10,000 บาทสำหรับ 1.6 นะครับหลายคนก็คงสงสัยว่าผมบอกว่าจุดคุ้มทุนเรา2ล้านแต่เราเอามาขายคู่ละ 10,000แล้วก็แบ่งเป็น12รุ่นนะครับ12ระดับพลังของความฉลาดที่จะทำให้ผู้ใส่เนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นแต่เหนื่อยน้อยลงแล้วขายกันแค่หมื่นเดียวแล้วไอซอปติกจะมีกำไรไหมก็คือคำตอบก็คือไม่มี
นะครับแต่ว่าที่ต้องทำเพราะว่าร้านแว่นเรียกร้องเข้ามามากนะครับให้เราทำเลนส์ราคาประหยัดมาขายนะครับก็ทำเดี๋ยวเมื อร้านแว่นเรียกร้องให้เราปรับราคาเราก็จะพิจารณาปรับราคาตามควรแก่เหตุนะครับส่วนเวอร์ชั่นที่เราขายคู่ละ2ล้านเราก็ยังขายอยู่หลายคนก็สงสัยว่าเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซ็อปติกเนี่ยคู่ละ 10,000 กับคู่ละ2ล้านเนี่ยมันเหมือนกันไหมผมก็ขอบอกอย่างนี้นะครับเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซ็อปติกคู่ละ 10,000 กับคู่ละ2ล้านเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีเดียวกันมีประสิทธิภาพคล้ายกันผมอธิบายอย่างนี้นะครับก็อัตราการเพิ่มพลังในการทำงานนะครับอ่านหนังสือความเร็วในการอ่านหนังสือนะครับก็ต่างกันสเต็ปละประมาณ 10% ตั้งแต่รุ่น 10,000 จนถึงสเต็ปละ12สเต็ปละ12ก็ราคาก็อยู่ประมาณ 150,000 นะครับจาก2ล้านนะครับส่วนลูกค้าที่ซื้อ2ล้านก็จะได้เลนทั้งหมดเนี่ย30คู่นะครับสำหรับ 1.6 นะครับสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ไม่ได้จำกัดระยะเวลาความแตกต่างของเลนแว่นตาProgressive อัจฉริยะ Isoptic กับเลนส์ Progressive ในท้องตลาดเป็นอย่างไรก็ขอบอกอย่างนี้นะครับข้อแรกนะครับเลนส์ Progressive ในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนต้องปรับตัวแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเป็นหลักประกันว่าหลักหมื่นจะดีกว่าหลักพันหรือหลักแสนจะดีกว่าหลักหมื่นในเรื่องของการปรับตัวเลนส์หลักแสนเนี่ยที่ใช้ระยะเวลาในการปรับตัวมากกว่าเลนส์หลักหมื่นสำหรับโปรเกรสซีฟเลนส์ทุกยี่ห้อทุกรุ่นในท้องตลาดทั่วไปเป็นเรื่องที่พบได้ทุกวันนะครับแล้วก็อันนี้ผมบอกใบ้ให้นะเรายังมีร้านแว่นทั่วโลกไม่รู้ความเป็นจริงในข้อนี้ยังโดนต้มอยู่นะครับผมตั้งคำถามนะสำหรับผู้ใช้แว่นโปรเกรสซีฟก็ดีร้านแว่นก็ดีนะครับเลนส์โปรเกรสซีฟที่ดีต้องปรับตัวได้เร็วหรือปรับตัวได้ช้าตอบคำตอบผมตอบให้ก็ได้นะเลนส์โปรเกรสซีฟที่ดีต้องปรับตัวได้เร็วดังนั้นเวลาเราตัดสินเลนส์โปรเกรสซีฟว่ารุ่นไหนดีกว่ารุ่นไหนตัดสินกันที่ความเร็วในการปรับตัวถามว่าเลนส์โปรเกรสซีฟที่ดีที่สุดคือเลนส์โปรเกรสซีฟแบบไหนก็คือแบบนี้นะครับรับแว่นปุ๊บใส่แว่นปั๊บลืมตาต้องปรับตัวด้วยเหรอผมไม่เห็นรู้สึกว่ามันต้องปรับอะไรเลยนะมันก็เหมือนกันหมดอ่ะเห็นบอกว่ามันจะมีภาพบิดเบี้ยวด้านข้างผมไม่เห็นน่ะเห็นบอกว่าต้องเงยหน้าไม่มีอ่ะ
ก็มองได้เลยอ่ะมันก็ชัดหมดดิเห็นบอกว่าต้องหาระยะต้องเลี่ยงเหลี่ยมไม่มีไม่ต้องอ้าวกล้องเตรียมขยับทำไมถึงบอกว่าเวลาเดินต้องระวังไม่เห็นมีอะไรเลยมันก็เหมือนไม่ได้ใส่แว่นอ่ะห้ามหันเร็วๆไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยครับคือเลนส์ที่ดีไม่รู้สึกว่าต้องปรับตัวไม่รู้สึกว่าต้องปรับพฤติกรรมไม่รู้สึกว่าเวลาเดินต้องก้มหน้าข้างคิดอกเหลือกตาขึ้นด้านบนมองผ่านส่วนบนเวลาลงบันไดไม่มีเพราะนี่คือเล่น progressive อัจฉริยะ isoptic นี่คือเล่นที่ดีเลนที่ปรับตัวได้ช้าปรับตัวได้ยากก็คือเลนที่แย่มันไม่ได้เกี่ยวว่าคนขายเลนให้คุณเขาจะบอกว่านี่มันรุ่นท็อปเขาจะบอกว่านี่มันดีเทคโนโลยีมันโอ้โหมันนาโนออฟออฟอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปสนใจว่าคนขายเลนส์บริษัทขายเลนส์เขาจะบอกคุณในโบชัวก็จะบอกอู้กว้างอู้ดีโอ้สุดยอดโอ้ชัดเวฟฟรอนต์เทคโนโลยีผมไม่เคยเชื่อผมเชื่อลูกค้าผมรู้แต่ว่าใส่แว่นตาโปเก็ตสีแต่ละรุ่นเข้ามาผมก็เทียบแล้วก็ลูกค้าเขาก็บอกได้เขาก็อธิบายได้ผมก็ทำคลินิคอลสตัดดี้ผมก็บันทึกเท่านั้นเองแล้วก็เรื่องที่ผมประหลาดใจผมพบว่าลูกค้าบอกผมได้อย่างชัดเจนว่าเลนคู่ละแสนสู้เลนคู่ละหมื่นหรือบางกรณีเนี่ยสู้เลนคู่ละพันไม่ได้จากแบรนด์ดังหรือแม้กระทั่งพวกคู่ละหลายหมื่นก็ปัญหาเดียวกันทีนี้เนี่ยผมก็เกิดคำถามอนาคตของร้านแว่นที่รู้ไม่เท่าทันบริษัทขายเลนส์ขายเลนส์คุณภาพต่ำในราคาแสนแพงที่คุณภาพสู้เลนส์ที่ถูกกว่าหลายเท่าไม่ได้ผมก็อยากรู้ว่าอนาคตของร้านแว่นเหล่านี้มันจะเป็นยังไงลูกค้าจะกลับมาไหมลองนึกดูว่าคุณขายเลนส์แพงแบรนด์ดังแล้วคุณบอกลูกค้าว่าดีสุดยอดรุ่นท็อปนี่คือดีที่สุดของเราหลังจากเราวิเคราะห์สายตาคุณแล้วทีมงานของเราเห็นว่าคุณควรจะใช้เลนส์ยี่ห้อนี้รุ่นนี้เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างโน้นเพราะอย่างนี้โอเคลูกค้าเขาเชื่อคุณวันนั้นผ่านไป7วันนะแว่นเสร็จมารับแว่นเขาก็ใส่เขาก็พยายามบอกคุณว่าจ่ายไปเกือบแสนก็นั่งอ่านหนังสือโอเคดูคอมพิวเตอร์ดูแล็ปท็อป
ก็พอไหวแต่เวลาเดินเอากล้องเวลาเดินมันแปลกๆพื้นมันลอยๆภาพมันไหวๆและเวลาเคลื่อนไหวมันวูบมันมีอาการวูบวาบวูบวาบเวลาเดินมันก็อึดอัดมันไม่เป็นธรรมชาติมันรู้สึกอยากถอดแว่นแล้วคุณก็บอกลูกค้าว่าครับพี่ต้องปรับตัวอ๋อจ่ายไปเกือบแสนต้องปรับตัวโอเคลูกค้าก็พยายามบอกว่าแต่มันสู้เลนคู่เก่าที่ผมซื้อมาไม่กี่พันไม่ได้นะอ๋อมันคนละโครงสร้างกันมันต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนจากโครงสร้างหนึ่งไปอีกโครงสร้างหนึ่งโอเคลูกค้าเขาก็ยอมเอาไปใส่หลังจากเอาไปใส่นั่นคือข้อมูลที่ลูกค้าเขาบอกคุณผมไม่รู้คุณฟังหรือคุณไม่ฟังคุณบันทึกหรือคุณไม่บันทึกคุณเชื่อลูกค้าคนนี้หรือคุณเชื่อบริษัทขายเลนนั่นคุณเลือกเองนะครับส่วนผมเชื่อลูกค้าผมไม่เคยเชื่อบริษัทขายเลนการเชื่อลูกค้าทำให้ผมมีวันนี้และการที่ร้านแว่นทั่วโลกเชื่อบริษัทขายเลนส์ก็ทำให้พวกเขามีวันนี้ผมอยู่ตรงไหนพวกเขาอยู่ตรงไหนผมรู้อะไรพวกเขารู้อะไรคุณร้านแว่นที่เชื่อบริษัทขายเลนส์เขาก็จะรู้เท่าที่บริษัทขายเลนส์ต้องการให้รู้และผมไม่เคยเจอบริษัทขายเลนส์บริษัทไหนที่มีความซื่อสัตย์พอที่จะบอกเราทุกอย่างในเรื่องข้อเท็จจริงจุดอ่อนจุดแข็งของเลนส์โปรเกรสซีฟแต่ละรุ่นของเขาเขาจะบอกแต่ด้านดีหรือบางบริษัทถึงกับบอกเกินจริงหรือตอแหลพูดง่ายหลังจากลูกค้าคนเนี้ยจ่ายไปเกือบแสนได้แว่นที่เดินไม่สบายต้องถอดจ่ายไปเกือบแสนโปรเกรสซีฟชัดทุกระยะแต่ต้องถอดเวลาเดินคุณคิดว่าลูกค้าเขาจะมีความสุขไหมขณะที่แว่นเก่าเขาหลักพันเขาใส่ทำอะไรก็ได้ชีวิตเขามีความสุขใส่แว่นคุณจ่ายเกือบแสนจะเดินต้องถอดแว่นโอเคผ่านไปคุณบอกว่าให้ไปใส่1เดือนโอเคผ่านไป1เดือนอาการเหมือนเดิมเขาก็กลับมาหาคุณคุณก็เช็คๆๆๆๆและคุณก็นัดบริษัทบริษัทก็ส่งเจ้าหน้าที่ปู่เชี่ยวชาญมาอู้มาเลยปู่เชี่ยวชาญด้านเลนคู่ละเกือบแสนตัวทับผู้เชี่ยวชาญก็เช็คตุ้ง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 ก็บอกว่านั่นนู่นนี่ดัดนัดดัดนี่ดัดนิดนั่นหน่อยลูกค้าใจอาการเหมือนเดิมไม่ดีขึ้นทีนี้ทำไงเอากลับไปลองใส่ใหม่โอเคลูกค้ามี2ประเภทประเภทหนึ่งคือความอึดสูงเวลาว่างมากเขาก็จะมาเล่นกับคุณเขาอาจจะกลับมาหาคุณครั้งที่2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12รอบละ1เดือน1ปีพอดีอาการเหมือนเดิมคุณไม่เคยแก้ปัญหาให้เขาได้คุณทำไงต่อ
นี่คือคำถามร้านแว่นที่ฉลาดจะฟังลูกค้าแล้วก็จะตั้งข้อสงสัยว่าไอ้เจ้าเลนตัวนี้ตกลงนะเนี่ยมันไม่น่าจะดีแล้วนะแต่ร้านแว่นที่ฉลาดน้อยเขาก็จะเชื่อบริษัทขายเลนบริษัทขายเลนก็จะบอกว่าอ๋อลูกค้าคนเนี้ยเขาอคติเขาคาดหวังมากไปเขาใช้เลนเดิมอยู่ 5,000 พอเขามาใช้เลนกู้ละ 80,000 เขาก็เลยคาดหวังว่ามันจะต้องดีกว่า20เท่าเป็นเรื่องของความคาดหวังไม่ใช่เรื่องของเลนเลนของเราดีร้านแว่นที่ฉลาดน้อยเขาก็จะเชื่อทฤษฎีนี้และร้านแว่นที่เชื่อทฤษฎีนี้เขาก็จะเป็นร้านแว่นที่สร้างบ้านสร้างคฤหาสน์ให้ไอซอปติกอยู่ให้ร้านแว่นฝีมือดีอยู่ทั่วโลกเพราะทำไมถึงสร้างบ้านเพราะว่าคุณขายเลนแพงแต่ห่วยแล้วลูกค้าไม่แฮปปี้ดังนั้นถ้ามาหาผมเนี่ยพอมาลองเลนกับผมเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบตาเหลือกเลยประเภทไปเจอเลนตัวท็อปของบางค่ายเนี่ยเอาแค่ชุดทดลองเลนเนี่ยเอาแค่ตัวถูกๆเนี่ยลองตัวละ 10,000 ทำไมมันดีกว่าเลนราคาแพงของผมขนาดนี้บนท้ายเลนนะท้ายเฟรมนะบนชุดทดลองเลนต่อมามาลองตัว 40,000 ไปโอ้โหดีขึ้นอีกต่อมาลองตัว 80,000 โอ้ดีขึ้นอีกลองตัวละ 150,000 โอ้สุดยอดดีขึ้นอีกลองตัวละ 200,000 โอ้ดีขึ้นอีกสุดท้ายเอาตัวท็อปต้องขอบคุณบริษัทขายเลนราคาแพงคุณภาพต่ำเหล่านี้ที่ทำให้ไอซอปติกเนี่ยขายเลนคู่ละ2ล้านบาทได้เป็นว่าเล่นและร้านแว่นทั่วโลกเนี่ยต้องขอบคุณบริษัทนี้เหมือนกันและขอบคุณร้านแว่นที่เชื่อบริษัทนี้ดังนั้นการที่ร้านแว่นหลงเชื่อบริษัทขายเลนแล้วเชียร์เลนกู้ละ 70,000 แต่หวยทุกวันขายทุกวันเก่งขายดีขายเยอะดูเหมือนดีถูกไหมครับแต่เขาจะเป็นร้านแว่นที่เขาทำให้ลูกค้าที่ยอดซื้อครั้งละเกือบแสนเนี่ยค่อยๆหายไปจากร้านเขาทีละคนนะครับจนสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยจากที่เคยมีความใฝ่ฝันไร้กำลังจะสร้างใหม่ให้เหมือนเดิมทีละเล็กละน้อยนี่นะร้องเพลงให้ฟังคุณจะไม่เหลืออะไรเลยในแง่ของลูกค้าระดับท็อปเอ็นหรือไฮเอ็นแล้วคุณจะเหลืออะไรคุณก็จะเหลือลูกค้าที่เขามีความสามารถพิเศษนะครับในโลกนี้เรามีมนุษย์สายพันธุ์พิเศษที่เขาสามารถข่มขืนระบบการมองเห็นของเขาข่มขืนสมองควบคุมการมองเห็นของเขาให้ปรับเข้าหาแว่นตาที่ไม่เหมาะกับเขาเลยด้วยการใช้พลังมหาศาล
แล้วเขาใส่ได้ไม่ว่าเลนของคุณจะแพงแต่ห่วยแค่ไหนไม่ว่าคุณภาพมันจะแย่ปานใดไม่ว่าภาพบิดเบี้ยวด้านข้างจะสูงขนาดไหนไม่ว่าคุณจะทำผิดแค่ไหนเขาใส่ได้ PD ผิด2มิลผมยังจำได้เลยเพื่อนผมคนหนึ่งเขาบอกผมบริษัทใหญ่เลนส์คู่ละหลายหมื่นเขาส่งแว่นไปประกอบ PD ผิด2มิลเซนเตอร์ผิดไป2มิลนะ PD แนวนอนบริษัทนี้พูดหน้าตาเฉยเลนส์ของเราถูกออกแบบมาให้รองรับความคาดเคลื่อนของ PD ได้ถึง4มิลลิเมตรเราเป็นบริษัทเดียวที่ทำได้บริษัทอื่นเนี่ย PD เคลื่อนได้แค่ 0.5 มิลแต่ของเราเคลื่อนได้4มิลเพราะว่าเลนส์โปรเกรสซีฟของเรามีเทคโนโลยีล้ำสมัยมีมุมมองที่กว้างในการประกอบจึงสามารถรองรับความคาดเคลื่อนได้สูงกว่าเลนส์ทั่วไปหลายเท่าฟังดูแล้วเป็นยังไงน่าเชื่อถือไหมผมอยากเห็นใบรับรองจังเพราะว่าเป็นบริษัทในยุโรปนะก็รับรองมาเลยว่าเลนส์รุ่นนี้ยี่ห้อนี้ประกอบ PD ได้ผิด4มิลผมอยากเห็นเอกสารเพราะว่ามันจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการเลนส์โปรเกรสซีฟเพราะไม่มีใครทำได้แล้วก็ไอ้มนุษย์คนที่ใส่ได้นี่ก็เป็นซุปเปอร์แมนผมก็อยากรู้ว่าไอ้มนุษย์ที่ใส่ได้เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยมันต้องซูเปอร์โปรเกรสซีฟเลนส์กับซูเปอร์เพลสไบโอคือต้องเป็นแบบยอดมนุษย์ทั้งคู่เลยทั้งคนทำคนใส่นะคือปกติเนี่ยเลนส์โปรเกรสซีฟเนี่ยความถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยำเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญมากแต่เมื่อหนึ่งเลนแพงแต่ห่วย2ประกอบ PD ผิด2มิล2อย่างนี้ผสมกันแล้วมันจะเหลือเหรอเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมจะต้องถามพวกนักวิชาการนะครับว่าคำถามของผมมีอยู่ว่าการที่คนไม่มีภาวะโฟเรียหรือตาเขซ่อนเลนส์แล้วใส่แว่นโปรเกรสซีฟที่ PD ผิดข้างละ2มิลนะครับจะส่งผลให้เกิดภาวะตาเขซ่อนเลนส์หรือไม่นี่คือคำถามแรกนะครับคำถามที่สองการที่คนมีภาวะตาเขซ่อนเลนส์แต่ไม่ได้รับการแก้ไขเนื่องจากอาจจะตรวจไม่เจอหรือตรวจเจอแต่ยังไม่แก้นะครับแล้ว PD ที่ผิด2มิลแล้วมันไปผลักนะครับให้อาการตาเขซ่อนเลนส์เป็นมากขึ้นจนเห็นภาพซ้อนถ้าฝืนใส่ไปตาเขซ่อนเลนส์จะเป็นมากขึ้นหรือน้อยลงหรือเท่าเดิมแล้วควรใส่ต่อไหมหรือไม่ควรใส่แล้วถ้าใส่ต่อแล้วสมองข่มขืนระบบการมองเห็นให้ทนใส่ได้ควรจะทนใส่ไหมนี่คือคำถามนะเอ้าเรานักวิชาการตอบวันนี้วิชาการเราเอาแค่นี้นะครับ
ต่อไปนะครับเข้าสู่ช่วงของการแนะนำผลิตภัณฑ์วันนี้นะครับลินเบิร์กสตริปไทเทเนียม 9,900 มาดูหน้าตากันนะครับเอาอินเสิร์ต 9,900 หน้าตาประมาณนี้นะเดี๋ยวท้ายรายการเราก็จะมีการอินเสิร์ตแว่นนะครับ 9,900 นี่ก็จะเป็นหน้าแว่นจะเป็นอะซิเตตนะครับแล้วก็จะมีคิ้วไทเทเนียมคาดด้านบนออกแนวแฟชั่นขาจะเป็นไทเทเนียมนะครับสำหรับคนที่ชอบแว่นแนวแฟชั่นนะครับรุ่นนี้เลยราคาปกตินะครับชุดละ 49,600 เมื่อซื้อพร้อมกับเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซ็อปติกรุ่นระดับที่1นะครับราคาก็จะตก 49,600 พิเศษโครงการทดสอบเลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะใส่แล้วรวยรุ่นที่4ราคาอภิเษกจ่ายเพียง 26,000 บาทนะครับอันนี้เป็นราคาต่อชุดนะรวมวัตตาเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องกรอบแว่นกันทีหลังนะครับส่วนเลนส์ Progressive อัจฉริยะ Isoptic เนี่ยเป็นวิทยาการที่ล้ำหน้านะครับอยากอ่านหนังสือได้เร็วขึ้นไหมอ่านแล้วรู้เรื่องเร็วขึ้นเคยเจออาการอ่านหนังสือแล้วไม่รู้เรื่องไหมเพราะว่าสมองล้านะครับเทคโนโลยีแว่นตาอัจฉริยะไอซ็อปติกที่เป็นโปรเกรสซีฟเลนส์เนี่ยสามารถที่จะทำให้ผู้ใส่มีการทำงานของสมองที่ดีขึ้นเพราะว่าไม่ต้องฝืนเพ่งเป็นระบบที่เราสร้างเลนส์ขึ้นมาเข้าหาตัวผู้ใช้แต่ละคนตามตำแหน่งของกรอบแว่นแต่ละอันปกติเนี่ยราคาเนี่ยหลักแสนนะฮะตอนเนี้ยเฉพาะเลนส์นะครับเอามาขายตอนเนี้ยแถมกรอบลินเบิร์กสตริปไทเทเนียม 9,900 ราคาแค่ 26,000 บาทเท่านั้นนะครับระบบแว่นตา Progressive อัจฉริยะ Isoptic สามารถลดความเหนื่อยล้าทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นแต่เหนื่อยน้อยลงหาเงินได้มากขึ้นจึงมีชื่อเล่นว่าใส่แล้วรวยทุกครั้งเวลาผมพูดเรื่องนี้ก็จะมีหลายคนไม่เชื่อนะครับมาลองกันสำหรับคนที่ฟังอยู่อยากรู้ว่าแว่นที่ใส่แล้วรวยทำงานยังไงมาคุยกับผมที่ไอซ็อปติกแล้วไม่ต้องห่วงนะใส่แล้วไม่รวยผมรับคืนนะเฉพาะตัวเลนส์นะตัวกรอบมันคืนไม่ได้กรอบมันสั่งพิเศษนะครับค่าเลนส์เนี่ยคืนได้เลยเรากล้ารับประกันหรือใส่แล้วไม่รวยแต่ว่าใส่แล้วชอบอยากใส่ต่อแต่ยังไม่รวยเดี๋ยวผมอาจารย์บุบิจะทำให้รวยเองผมเนี่ยมีความเชี่ยวชาญอยู่สองเรื่องเรื่องแรกทำแว่นโปรเกรสซีฟอัจฉริยะเรื่องที่สองทำให้คนรวยขึ้นถ้าจะมีก็มีเรื่องที่สามนะทำให้คนรวยกันทั้งประเทศเดี๋ยวจะตั้งพรรคการเมืองพรรคไทยทวีคูณทำให้คนทั้งประเทศรวยขึ้น10ปีจะเป็นนายกรัฐมนตรีจะทำให้คนเนี่ยหมู่บ้านละ1ครัวเรือนเนี่ยเป็นเศรษฐี 75,032 หมู่บ้านแล้วก็พอเลือกตั้งก็ได้ส.ส. 250คนก็เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างชอบธรรมนะครับสตริปไทเทเนียม 9,900 เนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย9รุ่นนะฮะสวัสดีครับบัดดี้ไอออปติกครับสลักตัวอักษรบนขาแว่นได้27ตัวอักษรความยาวขาก็เหมือนเดิมนะสั้นกลางยาว125 135 145
นะครับแป้นจมูกก็มี3แบบนะครับหยดน้ำนูนเอเชียนานูนเอเชียนาแบนนะครับสำหรับกรอบแว่นตัวลินเบิร์กสตริปไทเทเนียม 9,900 เนี่ยราคาปกติเนี่ยเฉพาะตัวกรอบเนี่ยก็จะอยู่ที่ 19,800 บาทนะครับรับประกัน3ปีนะและรายละเอียดอย่างอื่นติดตามจากหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์บบีขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันอังคารนะครับใครมีคำถามเชิญนะครับใครอยากคุยโทรมา0815384200ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยไมตรีจิตผมเชื่อว่าการที่เราทำให้ชีวิตใครสักคนหนึ่งดีขึ้นนั่นคือความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์พึงทำด้วยกันนะครับถ้าเชื่อก็ทำได้ทุกสิ่งสำหรับคนที่อยากรวยนะ ก็สามารถโทรมาหาผมได้ตลอดเวลาความร่ำรวยไม่ใช่เรื่องยากแค่ต้องทำมันให้เป็นถ้าเราทำมันไม่เป็นเหนื่อยกว่าจะรวยนี่เหนื่อยมากนะผมไม่ได้หมายความว่ามันจะมีทางลัดนะแต่ขอบอกว่าทุกคนรวยได้ถ้ามีความเชื่อนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับนายกตู่ก็ท่านอนุทินนะครับชาวจีนต้านภัยไวรัสอู่ฮั่นนะครับสวัสดีครับMy friend works for Rodenstock and he recommend your IsoOptic to me that I should go there and he's told me that you're a specialist for prescription glasses. It's true. You are really professional.
as of since 7 years ago, from the first moment on, I have no issue at all. It was perfectly. Some people say if you wear prescription glasses, you have to adapt to it, but I didn't have to adapt at all. I can only say this is a very good experience and professional. Eyes Optics for me very professional, and I try many shops around Asia. I'm traveling a lot. I work in many different countries. I try a couple of shops in Thailand too, and no one was able to give me a glass what I'm used to get in Germany before. Okay, and from this point of view, you are really, this is here my vision shop where I'm going all the time. ความฝันของผมตั้งแต่ในวัยเด็กที่จะทำแว่นให้ดีที่สุดในโลกเนี่ยในวันนี้ผมทำได้แหละขาดแต่ว่าทำอย่างไรให้คนทั้งโลกได้ใส่แว่นที่ผมทำให้แว่นโปรเกรสซีฟเมื่อก่อนเนี่ยทำ100คู่ใส่ได้20คู่80คู่ใส่ไม่ได้เลยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมผมก็สงสัยผมก็ศึกษาค้นคว้าแล้วก็พัฒนาว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายแล้วผมพบว่า 1. การตรวจวัดผิดพลาด 2. ตำแหน่งแว่นผิดพลาด 3. โครงสร้างเลนส์ผิดพลาด 4. คุณภาพเลนส์ไม่ดีถ้าแก้4อย่างนี้ได้แล้วก็ทำได้ผมก็คุยกับบริษัทผู้ผลิตเลนส์แล้วก็สร้างชุดทดลองเลนส์ขึ้นมาเป็นชุดจำลองทำให้ลูกค้าแต่ละคนสามารถที่จะเลือกโครงสร้างเลนส์ที่เหมาะกับตาเขามากที่สุดเหมาะกับค่าใช้จ่ายเขามากที่สุดปรากฏว่าผมสามารถเปลี่ยนจากล้มเหลว 80% เป็นประสบความสำเร็จ 98% และพัฒนาเป็น 100% ในที่สุด